สดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูป่องแป้งนะคะวันนี้คุณครูป่องแป้งจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรียนนี้นะคะเด็กๆเตรียมไว้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวคุณครูป่องแป้งจะพาเด็กๆร้องเพลงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วร้องไปพร้อมกับคุณครูป่องแป้งนะคะตุ้มตุ้มเตียมเตียมออกมาจากไข่สู้นอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนนอนก่อนนะคะอย่าเพิ่งตื่นนะนอนก่อนแล้วเจ้านอนก็ชักใยหุ้มตัวเพลงก็จบไปแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆตื่นได้แล้วค่ะคุณครูป่องแป้งจะพาเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วเด็กๆ เปิดไปที่หน้านี้เลยค่ะหน้า12กับ13นะคะเปิดไปเลยค่ะเรามาที่หน้า12นะคะเราจะเขียนเลข17ค่ะ17ก็จะมีตั้งแต่17อาหรับิกแล้วก็17ไทยนะคะก่อนที่เราจะเขียนตัวเลขจำนวนเรามานับก่อนนะคะเด็กๆเราจะมานับรูปรถยนต์ค่ะว่ามีทั้งหมดกี่คันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็สิบอะไรคะสิบอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ17นั่นเองค่ะเริ่มที่เลขหนึ่งก่อนนะคะเลขหนึ่งเด็กๆเห็นจุดสีแดงไหมคะเวลาเขียนตัวเลขเราจะเริ่มที่จุดสีแดงเรียกว่าหัวของตัวเลขหนึ่งนะคะเริ่มที่จุดสีแดงลากไปค่ะตามลูกศรยาวลงมานะคะจบนี่คือเลขหนึ่งค่ะต่อไปคือเลข7ค่ะเด็กๆเห็นจุดสีแดงไหมคะเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มที่จุดสีแดงแล้วไปจบที่หัวลูกศรหัวกลับตรงนี้ค่ะแบบนี้เรียกว่าเลข7ค่ะอันนี้คือเลข17อาหรับิกนะคะต่อไปเราจะไปต่อที่เลขไทยค่ะเด็กๆเด็กๆก็ยังคงยึดจุดสีแดงเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะเขียนวงกลมค่ะอันนี้เรียกว่าเลขหัวของเลข1ไทยค่ะหมุนไปค่ะตามโค้งลงไปค่ะไปจบที่หัวลูกศรหัวกลับตรงนี้เรียกว่าเลข1ไทยค่ะต่อไปค่ะไปที่เลข7เลข7ไทยนะคะจุดสีแดงเหมือนเดิมค่ะหมุนค่ะวงกลมเรียกว่าหัวของเลข7ไทยเลข7ไทยจะแตกต่างจากเลข3ไทยนะคะจะลงไปตรงหยักแค่ครึ่งเดียวเราจะไม่ลงจนหมดนะคะต่อไปค่ะขีดหางขึ้นค่ะอันนี้เรียกว่าเลข7ไทยค่ะเด็กๆแล้วเมื่อเด็กๆ เขียนตัวใหญ่2ตัวเลขอาหรับิกกับเลขไทยตัวใหญ่เสร็จแล้วให้เด็กๆไปต่อที่ในช่วงข้างล่างค่ะในส่วนของข้างล่างจะไม่มีจุดสีแดงให้เด็กๆนะคะเราก็ยังจะคงเริ่มที่หัวของเลข1เหมือนเดิมค่ะขีดขึ้นไปค่ะขีดลงมาค่ะอันนี้เลข1นะคะเลข7ก็เหมือนเดิมค่ะขีดจากส่วนข้างหน้าไปข้างหลังขีดลงค่ะเรียกว่าเลข7อาหรับิกค่ะหน้า12เราทำเสร็จไปแล้วไปดูที่หน้า13ค่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะนับจำนวนและฝึกเขียนตัวเลข18อาหรับิกแล้วก็18ไทยค่ะก่อนที่เราจะไปเขียนตัวเลขเราจะมานับจำนวนเหมือนเดิมนะคะนับจำนวนบอลลูนกันก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17แล้วก็10อะไรคะ18ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานับจำนวนเสร็จแล้วเราจะไปเขียนค่ะเด็กๆเห็นจุดสีแดงไหมคะเราจะไปเขียนที่ตัวนี้กันก่อนตัวใหญ่ๆมุมนี้ค่ะมุมซ้ายมือของเรานะคะเลข1เราจะเริ่มที่จุดสีแดงเหมือนเดิมค่ะขีดขึ้นค่ะขีดลงจบค่ะเลข1หัวดินสไอหัวลูกศรขีดลงเนี่ยคือเลข1จบแล้วต่อไปค่ะไปที่เลข8ค่ะเห็นจุดสีแดงไหมคะเราจะหมุนจากด้านซ้ายโค้งลงมาขวาหมุนกลับขึ้นไปค่ะตามลูกศรเลยค่ะนี่คือเลข8อาหรับิกค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะไปที่เลข18ไทยค่ะเหมือนเดิมค่ะเลข1เราจะเริ่มที่จุดสีแดงเหมือนเดิมขีดไปค่ะโค้งค่ะหมุนค่ะนี่ค่ะเลข1ไปจบที่หัวลูกศรหัวลงตรงนี้เหมือนเดิมเลข8มีหัวกลมๆอีกแล้วเริ่มที่สีแดงเลยค่ะจุดสีแดงหมุนค่ะโค้งค่ะอยากโอเคกลายเป็นเลข8ไทยไปจบที่ลูกศรหัวขึ้นนะคะค่ะเด็กๆหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วนะคะคุณครูป่องแป้งก็จะฝากให้เด็กๆหมั่นทบทวนนะคะอย่าลืมฝึกนับเลขด้วยเป็น